ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการอบรมตลอดสัปดาห์เริ่มต้นจากทีมของเกาหลีที่มีการจะมาเป็นวิทยากรในในเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้วนะครับและในวันศุกร์วันเสาร์เราก็ได้รับ พระพรจากพระเจ้าผ่านอาจารย์ที่คุ้นหูคุ้นตาคุ้นหน้ากันดีนะครับท่านมาเยี่ยมเยียนเราบ่อยๆและวันนี้ท่านก็ได้นำพระชนะของพระเจ้ามาแบ่งปันกับเราด้วยนะครับขอต้อนรับศาสนาอาจารย์ปราญาวิสุทธิยาครับเรียนเชิญครับ แน่ใจว่าผมสูงขึ้นหรือธรรมะเตี้ยลงครับเป็นธรรมะอาจารย์นราศักดิ์แง่เลยขอบคุณพระเจ้านะครับมีโอกาสได้กลับมาบ้านแล้วก็ได้นมัสการพระเจ้ากับพี่น้องวันนี้มีโอกาสที่ดีหลายอย่างได้รับใช้พระเจ้าด้วยแล้วก็ตอนกลับบ้านก็จะพาลูกชายสุดที่รักของอาจารย์พรสวงกลับไปด้วยนะครับน้องโอนะครับ ชื่อเต็มๆโอเปนะครับท่านก็กรุณาที่จะให้ผมเอาไปใช้ที่นั่นแบบผูกขาดเพราะว่าโอนไม่ได้ครับรถคันนี้เป็นชื่อของคุณหมอนะครับรู้สึกว่าคุณหมอจะผูกพันอยู่กับผมตลอดไปนะครับแม้ว่าท่านไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ฝากรถไว้ผมดูแลต่อไปก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าเป็นพระพรขอพระเจ้าวอวยพรครอบครัวของอาจารย์นะครับพี่น้องวันนี้เราดูในพระวจนะของพระเจ้าใน ระธรรมปฐมกาลบทที่24บทที่24ในพระธรรมปฐมกาลจะช่วยเราสำหรับวันนี้ในเรื่องของบางท่านที่ต้องรับผิดชอบกับเรื่องใหม่ๆที่มันยากและท่านรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถจะทำได้หรือ สำหรับบางท่านที่มีความคิดว่าเราจะหาคำตอบดีๆที่มันถูกต้องได้ยังไงพระเจ้าจะช่วยได้ยังไงหรือสำหรับบางท่านที่อยู่ตรงนี้ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องของพระเจ้ามาก่อนแต่ท่านก็จะมีความมั่นใจขึ้นด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่บอกกับเราถึงพระเจ้าซึ่งเป็นพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่และเป็นพระเจ้าที่กำลังนำชีวิตของเราตลอดเสมอมา ถ้าท่านได้ยินได้ฟังเรื่องของพระเจ้าเรารู้ว่าและสัมผัสถึงการที่พระองค์ทรงประชนอยู่ก็ขอเชิญท่านเปิดใจไว้ที่จะให้พระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตนะครับพี่น้องเมื่อเวลาที่เราเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าบ้านของพระองค์เราก็จะพบสิ่งหนึ่งก็คือความชื่นชมยินดีบางทีเราก็แบกอะไรกันมาในชีวิตเยอะเหมือนกันนะตลอดสัปดาห์หรือว่าบางคนก็จะนานหน่อยนะครับบางทีเวลาเรา ทุกใจหรือเราตัดสินใจอะไรไม่ได้หรือเกิดอะไรขึ้นเราก็จะรู้สึกว่า,วาชีวิตมันยากแล้วมันก็เริ่มแสดงออกจากสีหน้าดวงตาของเราแต่เวลาที่เราพักสิ่งเหล่านั้นมาที่บ้านของพระเจ้านะมัสการพระเจ้าพระองค์จะใส่สิ่งใหม่ลงในชีวิตของเราเป็นความสวยงามเป็นความชื่นชมยินดีเป็นความเบิกบานพระเจ้าทรงปลดปล่อยและทําให้เรานั้นได้มีเวาลาแห่งการพักดังนั้นเวลาเข้าบ้านของพระเจ้าผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเรามี พระพรที่ซ่อนอยู่ในใบหน้าของเรานะครับผมเชื่อว่าเรามีรอยยิ้มที่ดีเรามีดวงตาที่แจ่มใสแต่ว่าเราไม่ได้โชว์ใครสักทีช่วยกรุณาหันซ้ายหันขวายิ้มให้คนข้างๆหน่อยได้ไหมครับช่วยกรุณายิ้มแบบจริงใจนะครับ <laughs> เราเราไม่เราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสทักทายยิ้มกันนะครับยิ้มหน่อยครับ รู้สึกสบายใจขึ้นไหมครับค,ค,คุณเป็นคนยิ้มคุณสบายใจหรือว่าเขายิ้มให้แล้วคุณสบายใจครับ <laughs> นี่คือบ้านของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นครอบครัวบางทีเราก็ไม่มีโอกาสทำแบบนี้นะครับวันๆหนึนน่งเราเกือบจะเป็นกิ้งก่าเข้าไปทุกทีแล้วนะครับคือเจอหน้ากันวันดีวันดีวันดีนะครับ เออทักกันบ้างคุยกันบ้างกอดกันบ้างอ่ะนะครับเช็คแฮนด์กันบ้างนะครับ,เ,บ,รบเพราะเราเป็นพี่น้องกันนะครับถามสารทุกสุขดิดบ,บางทีคําถามเราอาจจะเป็นฝรั่งไปหน่อยนะครับสบายดีไหมนะครับกรุณายืนฟังคําตอบด้วยนะครับบางทีจะตอบบอกไม่สบายก็ไม่เห็นฟังเลยสรุปไปเองว่าสบายดีนะครับจะได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อกันมีโอกาสได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรเรามาที่นี่เพื่อเสริมสร้างพระกาย เรามาที่นี่เพื่อที่จะหนุนจิตชูใจกันนะครับพี่น้องในพระวจนะของพระเจ้าปฐมการบทที่24เป็นเรื่องราวที่มาถึงจุดสําคัญของชีวิตของอับราฮัมในตอนสูงวัยเวลานั้นภรรยาของท่านซาลานั้นก็เสียชีวิตแล้วความเศร้าโศกยังอยู่ในตัวของอิสอาคอยู่แล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานนะครับอิสราคนั้นก็ใช้ชีวิตไปวันวันหนึ่งซึ่งก็ยังไม่ได้สนใจเรื่องของครอบครัว แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเป้าหมายที่อับราฮัมได้รับมาจากพระเจ้าก็คือจะเป็นบิดาประชาชาติก็จะไม่สําเร็จก็จะต้องให้ลูกชายได้มีโอกาสแต่งงานเพื่อมีลูกมีหลานกันนะครับก็เลยเป็นหน้าที่ของคุณพ่อที่จะต้องหาภรรยาให้มันก็ไม่ค่อยเหมือนสมัยนี้เราหากันเองเนาะสมัยก่อนนี้ก็พ่อแม่หาให้ก็อยู่กันยืดกันยาวดีนะครับตอนหลังๆก็บอกว่าคุมถุงชนนะครับตอนหลังนี้เราเลยคุมชนกันเองก็ยุ่งกันไปหมดเลยนะครับ <c oughs> เอาละท่านจะเชื่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตรงนี้จะมีเรื่องของการทรงนำของพระเจ้าและเป้าหมายเราจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนของอับราฮัมและส่วนของคนใช้ของอับราฮัมนะครับพี่น้องเราดูในข้อที่หนึ่งนะครับฝ่ายอับราฮัมก็ชราแล้วมีอายุมากทีเดียวและพระยาเวทรงอวยพรอัอบราฮัมทุกประการอับราฮัมพูดกับคนรับใช้ของท่านที่อาวุโสที่สุดในบ้าน ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดของท่านว่าเอามือวางไว้ที่ใต้ขาอ่อนของเราแล้วเราจะให้เจ้าสาบานโดยพระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และพระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกว่าเจ้าจะไม่หาภรรยาให้บุตรชายของเราจากบุตรหญิงของคนคณะอันที่เราอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขาแต่จะไปยังดินแดนหมู่ญาติและของเราเพื่อหาภรรยาให้กับอิสราบุตรชายของเราคนใช้ก็เรียนท่านว่าถ้าหญิงนั้นไม่ยอมตามเข้าพเจ้ามายัางดินแดนนี้ ข้าพเจ้าไม่ต้องนำบุตรชายของท่านกลับไปยังดินแดนซึ่งท่านจากมานั่นหรืออับราฮัมพูดกับเขาว่าจงระวังเกรงว่าเจ้าจะทำให้บุตรชายของเรากลับไปที่นั่นพระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงนำเรามาจากบ้านของบิดาเราและจากดินแดนหมู่ญาติของเราพระองค์ตรัสกับเราและทรงปฏิญาณว่าเราจะมอบแผ่นดินนี้ให้แก่เชื้อสายของเจ้าพระองค์จะทรงให้ทูตของพระองค์ไปข้างหน้าเจ้า เจ้าจงหาประยาคนหนึ่งให้บุตรชายของเราที่นั่นถ้าหญิงนั้นไม่ยอมตามเจ้ามาเจ้าก็พ้นจากคำสาบานของเรานี้แต่เจ้าอย่าพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นเท่านั้นคนใช้จึงเอามือของเขาวางไว้ใต้ขาอ่อนของอับราฮัมของเขาและสาบานต่อท่านตามเรื่องนี้ให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของพระวจนะและชีวิตของเรา บัดน,นี้พระองค์เจ้าเมตตาเราด้วยพระคำของพระองค์สร้างเราด้วยพระคำของพระองค์หนุนจิตชูใจหลับสำแดงพระคำของพระองค์ตามฤทธิ์อำนาจของพระองค์ตามจุดมุ่งหมายของพระองค์โปรดให้สำเร็จตามน้ำประทัยของพระองค์โปรดให้ที่ประชุมและข้าพระบาทได้รั um <im itation> บใช้พระคำของพระองค์เจ้าด้วยกันเถิดข้าแต่พระองค์เจ้าข้าขออำนาจพระบารมีเ <im itation> ป็นของพระองค์และปกอยู่เหนือเราทั้งหลายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ในส่วนที่เป็นของอับราฮัมท่านเห็นตรงนี้นะครับอับราฮัมได้ใช้สิ่งที่เป็นความเชื่อความเชื่อของท่านอายุเยอะแต่ว่าเป้าหมายยังไม่สําเร็จท่านจะต้องทําหน้าที่อีกอันอย่างหนึ่งก็คือทําให้อิสราเอลนั้นได้แต่งงานเพื่อให้เป้าหมายเรื่องการเป็นบิดาประชาชาติเป็นการสร้างชาติอิสราเอลนั้นได้ประสบผลสําเร็จในความเชื่อของอับราฮัมนั้นท่านจะเห็นตรงนี้ในข้อที่หนึ่งนะครับ ความเชื่อที่ดีนํามาซึ่งความชอบธรรมและพระพรเราเห็นว่าพระคัมภีร์ได้บอกว่าอับราฮัมแม้ว่าชราแล้วอายุมากแต่พระเจ้าทรงอวยพระพอรอับราฮัมทุกประการทุกประการอะไรที่มีความจําเป็นในชีวิตสิ่งที่ท่านต้องการนั้นก็ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าพี่น้องครับเราก็น่าจะใช้ชีวิตเหมือนอับราฮัมนะครับเชื่อว่าพระเจ้าอวยพรเราทุกประการเอเมนไหมครับทุกประการ แต่คำว่าทุกประการตรงนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่เราต้องสอดแทรกเข้าไปก็คือว่าทุกประการไม่ได้แปลว่ามันสำเร็จแล้วทุกเรื่องไปท่านเห็นไหมครับทุกประการแต่ว่ายังมีเรื่องของอิสาหยังไม่สำเร็จยังเป็นปัญหาที่ใหญ่มากอยู่หมายความว่าพระเจ้าทรงมีเวลาของพระองค์เมื่อถึงเวลาพระองค์ก็จะจัดการปัญหาอันนั้นแต่หลายครั้งที่เราต้องการทุกประการเราอาจจะคิดถึงเวลาของเรา เรากังวลถ้าเป็นอับราฮัมคงกังวลว่าอายุมากแล้วเดี๋ยวก็อาจจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วแผนการพระเจ้าไม่สาเร็จหรืออาจจะคิดอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะไปหมดพี่น้องความกังวลวิตกจริตความเครียดพวกนี้มันเกิดขึ้นได้แต่เราต้องวางใจในพระเจ้าเมื่อเราบอกว่าเราเชื่อในพระเจ้าแล้วสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือเวลาของพระเจ้าเราเร่งเวลาของพระเจ้าไม่ได้พระองค์ต่างหากเป็นผู้เร่งเวลาของพระองค์ แล้วเมื่อถึงเวลาพระองค์จะทรงทําให้สําเร็จอย่างแน่นอนแต่เวลาที่อับราฮัมอยู่ในสภาพแบบนี้ท่านใช้ชีวิตอย่างไรท่านยังคงใช้ชีวิตอยู่ในความเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์ไม่มีวันล้มเหลวเมื่อพระองค์บอกสัญญาว่าท่านจะต้องเป็นบิดาประชาชาติจะต้องเป็นแม้ว่าสังขารของท่านอายุของท่านสุขภาพของท่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้สื่อได้สอให้เห็นว่าจะเป็นไปได้ แต่ท่านเชื่อในพระสัญญาพี่น้องครับผมอยากหนุนใจพี่น้องให้มองพระวจนะพระเจ้ามากกว่าสภาพความเป็นอยู่ของตัวเองสภาพที่เรารเผชิญอยู่มากกว่าเงินในกระเป๋าของเรามากกว่าบ้านของเรามากกว่านี้สินของเรามากกว่าความทุกข์หรืออะไรที่เราเจออยู่มองไปที่พระสัญญาพระเจ้าทำไมผมหนุนใจพี่น้องอย่างนั้น ในพระสัญญาพระเจ้านั้นตามมาด้วยความสําเร็จพระเจ้าไม่มีวันล้มเหลวแต่ถ้าเรามองไปที่สัญญาของมนุษย์เรามองไปที่สภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านั้นสามารถจะสําเร็จหรือล้มเหลวได้บางครั้งมันก็ล้มเหลวไม่เป็นแต่บางครั้งมันก็สําเร็จทําไมเราจะต้องมองกับสิ่งที่มันไม่มีร้อยเปอร์เซนต์สู้เรามองไปที่พระคําของพระเจ้าซึ่งสําเร็จร้อยเปอร์เซนต์ดีกว่า แล้วก็ทําให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงตรัสนั้นจะทรงทําให้สําเร็จทุกประการมันเป็นสิ่งที่เปาโลก็พูดอย่างนี้กับทิโมธีพระเจ้าทรงตรัสสัญญาไว้แล้วพระองค์จะทําให้สําเร็จทุกประการพี่น้องเพียงแต่เรื่องของเวลาเท่านั้นอย่าให้จิตใจของเราหวั่นไหวหนุนใจพี่น้องว่าเวลาที่เราเจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสสิ่งที่เราต้องจัดการกับชีวิตของเรารีบเข้าหาพระเจ้าวิ่งเข้าหาพระเจ้า ยึดพระเจ้ายิ่งไม่อยากมาโบสถต้องมาโบสถยิ่งไม่มีอารมณ์เรียนพระคัมภีรมานั่งเรียนแล้วให้พระคำของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราเรายิ่งออกยิ่งเหนื่อยยิ่งไกลยิ่งล้ายิ่งไม่เห็นความหวังอะไรยิ่งวิ่งหาคนคนก็วิ่งหาหนีออกไปจากเราแต่เวลาที่เราวิ่งเข้าหาพระเจ้าพระองค์จะไม่มีทางไปจากเราเลยพี่น้องที่รักทั้งหลาย อับราฮัมอยู่ในสภาพที่วิ่งหาพระเจ้ายังใช้ความเชื่อยังยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้มีพระคัมภีร์เพื่อจะอวดว่ามีพระคัมภีร์เรามีพระคัมภีร์เพื่อจะเป็นพระคัมภีร์คนที่เป็นพระคัมภีร์สําคัญกว่าคนมีพระคัมภีร์ผมมีพระคัมภีร์อยู่ที่บ้านมากกว่า200เล่มไม่ใช่เขาแจกกีเดียนมานะครับผมอ่านเสร็จหนึ่งรอบผมก็เปลี่ยนเล่มใหม่เล่มใหม่เล่มใหม่อยู่อย่างนี้ตลอดเวลา ก็สะสมมา30ปีมันก็เยอะอยู่หรอกครับแต่นั่นไม่ได้เป็นเรื่องของที่ผมภูมิใจผมบอกกับพระเจ้าว่าสิ่งที่ผมต้องการเป็นคือผมอยากเป็นเหมือนพระกัมพีบอกมันมีอีกเยอะที่ผมเป็นไม่ได้เลยอ่อนแอเกินไปแต่พระเจ้าจะช่วยผมพี่น้องที่รักทั้งหลายคนมีพระกัมพีก็สําคัญแต่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นมากกว่าอับราฮัมไม่มีพระวจนะพระเจ้าที่เป็นเล่มแบบเราแต่อะไรที่พระเจ้าตรัสท่านรับผิดชอบ ท่านเชื่อและพยายามที่จะเป็นอย่างที่พระวจนะของพระเจ้าบอกด้วยเหตุนี้ท่านจึงถูกนับเป็นคนชอบธรรมแล้วเวลาอย่างนี้ล่ะครับในข้อที่หนึ่งถึงบอกว่าอายุมากแล้วพระเจ้ายังทรงอวยพระพรท่านทุกประการพี่น้องที่รัางหลายเมื่อท่านอายุมากขึ้นพระเจ้าก็ยังจะทรงอวยพระพรท่านทุกประการอยู่ฮาเลยลูยะ <Okay. S 1> <Hallelujah. S 2> แต่ท่านต้องยึดพระวจนะพระเจ้านะเอเมนไหมครับ okay. สิ่งที่ตามมาตรงนี้ท่านเชื่อมั่นว่ายังไงพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมลูกสะพ้ายแน่นอนท่านก็ใช้คนใช้ท่านไปเองไม่ได้เพราะฉลาท่านต้องมีคนเป็นตัวแทนนี่เป็นความเชื่อที่เชื่อว่าผู้รับใช้จะต้องไปความเชื่อของท่านทําให้ท่านสร้างคนเอาไว้ไม่ได้ใช้ใครก็ได้เดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับว่าอับราฮัมได้ใช้คนอย่างถูกต้องคนคนนี้เป็นทั้งนักอธิษฐานคนคนนี้เป็นทั้งนักนมัสการ และเองสิ่งที่สามเขาเป็นคนซื่อสัตย์ฉลาดด้วยเรามาดูส่วนที่เป็นของคนที่เป็นคนรับใช้ครับเมื่อถูกเรียกท่านก็สั่งอย่างนี้บอกว่าจงสาบานต่อเราต่อพระนามพระเจ้าสองประการซึ่งอยู่ในข้อที่สโดยพระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์หมายความว่าอะไรครับพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ถูกขยายความอยู่ตรงในข้อที่เจหมายความว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เป็นผู้เรียกท่าน จากชีวิตเก่าสู่ชีวิตใหม่จากการที่เคยนับถือพระอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าเที่ยงแท้ในดินแดนเมโสโปเตเมียและได้มายึมารู้จักมายึดแล้วก็ได้มารับเอาพระเจ้าองค์เที่ยงแท้องค์เดียวไว้ในชีวิตและท่านรู้ว่าพระยะโฮวาหรือยาเวพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พี่น้องที่ลังหลายเราขอบคุณพระเจ้าเราไม่ได้เชื่อพระเจ้า แค่พระองค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่พระองค์เป็นเจ้าของสวรรค์ด้วยเป้าหมายของเราไม่ใช่การอยู่ในโลกใบนี้เป้าหมายของเราคือการอยู่ในโลกใบหน้าชั่วนิจนิรันด์จะไปสวรรค์ก็ต้องรู้จักเจ้าของสวรรค์หน่อยนะครับเวลาไปแล้วจะได้รู้ว่าโอเรามาบ้านใครนะครับไปยืนเคาะประตูสวรรค์แล้วก็ถามว่ามาหาใครไม่รู้แล้วมาแล้ว <laughs> กรุณาอย่าไปสวรรค์แบบฟุก๊กๆนะครับ ให้ไปแบบมั่นใจว่ากลับบ้านของพระเจ้าบ้านของเราอยู่ที่นั่นเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> พระเยซูบอกว่าอย่าให้ใจของท่านวิตกกังวลเลยเราไปเตรียมที่อยู่ไว้เป็นอันมากเอเมนเออแต่มันยังว่างอยู่นะครับเตรียมไว้มากแต่คนเข้ายังน้อยอยู่กรุณาทำงานด้วยนะครับพี่น้องสิ่งที่สองท่านบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งแผ่นดิน ถูกขยายความอยู่ในข้อที่เจ็ดพระเจ้าผู้ทรงประทานดินแดนให้กับเราดินแดนคานาอันดินแดนพระสัญญาของพระเจ้าท่านพูดถึงพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และพระเจ้าแห่งแผ่นดินพระองค์ทรงเรียกเราให้เข้ามาในดินแดนของพระองค์ในอาณาจักรของพระเจ้าและยังนําเราไปในแผ่นดินของโลกนี้ด้วยการอยู่ในโลกนี้ก็ได้แผ่นดินนี้เป็นมรดกด้วย ท่านจะได้สร้างชาติเพราะฉะนั้นท่านระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าและพรลักษณะนี้ก็สาบานให้คนใช้นั้นสาบานในนามของพระเจ้าสองพระนามนี้วิธีการสาบานก็คือเอามือนั้นสอดไว้ที่ใต้ขานะครับของคนที่เป็นเจ้านายแล้วก็บอกว่าไปหาลูกสะพ้ยที่บ้านเก่าแต่คนใช้นี่ฉลาดนะครับพอรู้ว่านี่เป็นเรื่องยาก ไปแล้วจะไปเจอผู้หญิงมันไม่ได้มีคนเดียวใช่ไหมครับมันไม่มีไฟกระพริบติดหน้าผากเนี่ยเนาะพอไปถึงนี่สะพายสะพายสะพายนะครับมันจะได้ดึงออกมาง่ายๆจะไปรู้ได้ไงว่าคนไหนล่ะอาจจะบอกว่าเอาคนสวยๆแล้วเป็นนิสัยดีไหมก็ไม่รู้อีกใช่ไหมก็ไม่รู้อีกงานนี้ยากนะครับพี่น้องครับหนุนใจอย่างนี้นะครับว่าอะไรที่ยากอย่าเพิ่งเลิกที่จะทำ ตัดสินใจบางคนยังไม่ได้ลงมือทําเลิกก่อนที่จะทำมาแล้วงานรับใช้พระเจ้าเป็นเรื่องยากก็จริงการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างยากก็จริงเพราะเราไม่เคยแล้ววิสัยของเราก็คือเรามักจะตัดสินใจว่าเมื่อไม่เคยก็ไม่ทําดีกว่าเดี๋ยวกลัวผิดกลัวถูกว่ากลัวำํำหนิการตัดสินใจเป็นเรื่องที่ยากที่สุดของมนุษย์คือการตัดสินใจให้มันถูกตั้งแต่วันที่มนุษย์ล้มลงในความบาปในสวนเอเดน ไม่มีอะไรยากเท่ากับการตัดสินใจให้มันถูกเพราะครั้งนั้นเขาตัดสินใจผิดและเรื่องการตัดสินใจจึงเป็นเรื่องสําคัญมาตลอดแต่ผู้ชายคนนี้มีคําถามมาทันทีว่าถ้าไปเจอแล้วแล้วเขาไม่มาละ่ะจะต้องทําอย่างไรต้องเอาอิสราเเนี่ยกลับไปนู่นไหมแต่พระคัมภีร์หรือพระเจ้าได้บอกกับอับราฮัมบอกว่าอย่าก,กลับต้องปักหลัก อยู่ในที่เป็นดินแดนพระสัญญาอบรารัมจริงต้องบอกบอกว่าอย่าพากลับไปเขาไม่มาก็เป็นอันว่ายกเลิกแต่ด้วยความเชื่อเชื่อว่าจะมาพี่น้องอันนี้เป็นความเชื่อจริงๆเนาะถ้าลองคิดดูนะครับไม่รู้จักว่ามีรีเบก้าอยู่ที่นั่นจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้คนนี้จะเป็นสซัรพร์หรือเปล่าก็ไม่รู้ไปแล้วถ้าเกิดใช่จะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องใช้ความเชื่ออย่างเดียวพี่น้องครับทําอะไรทําด้วยความเชื่อนะครับ ทำอะไรทําด้วยความเชื่อในพระเจ้าจงเชื่อว่าสําเร็จอย่าเชื่อว่าล้มเหลวเอเมนไหมครับเออไม่มีใครก็อยากจะล้มเหลวแต่บางคนเชื่อไว้ว่าคงทั้งไม่ได้มั้งไม่ได้มั้งแล้วเราก็เจอเพื่อนที่น่ารักน่ารักนะครับโอ้มันคงไปไม่กี่น้ําหรอกนะพอเริ่มจะล้มเหลวสักหน่อยหนึ่งก็บอกฉันบอกแล้วนะครับไม่รู้บอกตอนไหนนะแต่บอกแล้วนะครับบอกแล้วแล้วก็บอกอีกพี่น้องท่านต้องฟังพระเจ้า และยึดมั่นเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทําให้สําเร็จ่นองที่รักทั้งหลายอับราฮัมยังใช้ส่วนหนึ่งของเขาก็คือถ้าพระเจ้าไม่ได้ประสงค์มันคงไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไปดื้อดึงอะไรยอมรับน้ําพระทัยของพระเจ้าและเวลาของพระเจ้าได้แต่ท่านก็ยังเชื่อลึกๆว่าครั้งนี้ต้องสําเร็จความเชื่อก็ไปกระทบความเชื่อของคนรับใช้ทําให้คนรับใช้มั่นใจว่าทนายเชื่อฉันก็ต้องเชื่อด้วย ฉะนั้นความเชื่อนั้นถ่ายโอนกันได้นะครับเราอย่าเป็นคริสเตียนอยู่เฉยการอยู่เฉยไม่ได้สัมพันธ์อะไรกับใครไม่ได้กระตุ้นไม่ได้หนุนใจมันไม่ทําให้ความเชื่อของคนอีกคนหนึ่งจเจริญขึ้นได้เรามีโอกาสมารคริสตจกักรหรือเรามีโอกาสไปที่เซลล์เรามีโอกาสไปที่ไหนก็ตามเราไปเพื่อกระตุ้นความเชื่อของคนให้เข้มแข็งขึ้นอย่าอยู่เฉยครับท่านเป็นท่อพระพรของพระเจ้าแน่นอนเอเมนไหมครับเราก็บอกเราอยากเป็นเหมือนอับราฮัมก็ลองทําแบบนี้ดูสิครับ อยู่ที่ไหนกระตุ้นความเชื่อของคนเอเมนไหมครับคนนะ่ยไม่ค่อยได้รับคำหนุนใจหรอกสมัยนี้ท้อแท้ใจก็ง่ายอ้างว้างก็เยอะแต่ท่านเป็นพระพรของพระเจ้านะครับพี่น้องคนนี้เนี่ยก็เตรียมตัวในข้อที่10พี่น้องคนรับใช้พระเจ้าเขาก็นําอูดสิบตัวของนายมาแล้วออกเดินทางไปโดยนําของมีค่าจากนายติดมือไปด้วยเขาไปยังเมโสโปเตเมียไปในเมืองของนาโฮ มีเรื่องที่น่าสนใจตรงนั้นผู้ชายคนนี้เตรียมตัวความเชื่อไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องลงมือทำอะไรต้องมีการเตรียมตัวอาจจะเรียกว่าตรงนี้ใช้ศักยภาพใช้ของประธานใช้ความสามารถอย่างเต็มที่คิดวางแผนว่าจะทำอะไรพึ่งพระเจ้าแต่ก็ต้องมีแผนด้วยทำไปด้วยควบคู่กันเราเห็นความสัตย์ซื่อของผู้ชายคนนี้เขามุ่งหน้าไปที่เมโสโปเตเมีย ไปบ้านนาโฮเป็นบ้านของญาติอับราฮัมอับราฮัมแก่เท่าไปไหนไม่ได้ถ้าผู้ชายคนนี้ไปแวะที่อื่นได้ไหมครับเหมือนละครที่เราดูเนาะไปหลอกแต่งตัวทํานู่นทํานี่บอกแล้วก็มาหลอกว่าไอเน,นี้ยไปเจอมาแล้วคนนี้ละใช่นะฮะผู้ชายคนนี้สามารถจะหลอกอับราฮัมได้เพราะว่างานมันยากเราก็อยากทําให้งานมันเสร็จแบบง่ายๆใครจะรู้ แต่ความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับผู้ชายคนนี้ซื่อสัตย์ที่จะเดินทางตรงไปที่นายสั่งพี่น้องที่รักถ้าอับราฮัมเปรียบเทียบได้กับพระเจ้าและผู้รับใช้คนนี้เปรียบเทียบได้กับเราพระเจ้าทรงบัญชาให้เราทํางานสิ่งที่เราต้องมีก็คือในฐานะเป็นคนรับใช้พระเจ้าเราต้องซื่อสัตย์เมื่อพระเจ้าสั่งให้เราทําเราต้องทําแม้ว่ามันยากแม้ว่ามันจะมีทางซิกแซก มีทางอะไรที่มันง่ายแต่อย่าทำเลยครับทำไปบนความซื่อสัตย์พระเจ้าต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะทำด้วยความซื่อสัตย์แบบผู้จัดการคนที่ซื่อสัตย์ที่ทำงานเป็นคนที่เรียกกันว่าผู้อารักขาผู้อารักขาคือผู้จัดการของพระเจ้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มันเจริญขึ้นพระเจ้าที่ทรงมอบหมายข่าวประเสริฐให้กับเราที่จะประกาศเราต้องทำให้มันเจริญขึ้นพระเจ้ามอบหมายงานรวีให้กับเราเราทำให้มันเจริญขึ้น พระเจ้ามอบหมายงานรับใช้ด้านดใดให้กับเราเราต้องทําให้มันเจริญขึ้นถ้าพระเจ้าต้องการให้มันเท่าเดิมพระองค์จะจ้างยามเพราะยามก็ซื่อสัตย์ถ้ายามเฝ้าโบสถหลังนี้แล้วก็เช้ามารายงานอาจารย์พรสวงบอกว่าทุกอย่างปกติไม่มีอะไรหายเขาก็ได้รางวัลแต่ถ้ายามรายงานอาจารย์ครับผมเฝ้าเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าเช้ามามีรถเพิ่มมาคันหนึ่งครับ ไม่รู้ใครเอาตู้เย็นยกมาวางให้ผมว่ายามนี่น่าคิดแล้วนะครับยามไม่มีหน้าที่ทําให้มันเพิ่มขึ้นแต่มีหน้าที่ทาให้ให้มันหายไป <Bullet> แต่ถ้าเป็นผู้จัดการแล้วบอกว่าวันนี้เดือนนี้เท่าเดิมครับทุกอย่างเท่าเดิมเราจ้างยามเถอะครับถ้าก็จ้างคนมาเป็นผู้จัดการธนาคารผู้จัดการบอกว่าเท่าเดิมครับทุกอย่างเท่าเดิมปีนี้เท่าเดิมปีน Singer หน้าเท่าเดิม จ้างยามเถอะครับท่านเห็นไหมครับไอ้เงินตะลานห้าสองหนึ่งเนี่ยไอ้หนึ่งคนเนี่ยมันซื่อสัตย์นะครับมันไม่ได้โกงมันไม่ได้บอกว่าเป็นเงินของมันนะมันเอาไปฝังแล้วมันบอกเนี่ยครับเงินของนายมันซื่อสัตย์นะครับไม่ได้คอร์รัปชันแต่นายบอกว่าเจ้าไม่ซื่อสัตย์ไม่ได้ซื่อสัตย์ในฐานะเป็นผู้จัดการที่จะทําให้มันเพิ่มผูนขึ้นขอพระเจ้าทรงอวยพรเราที่เราจะทําให้มันเจริญขึ้นความสําเร็จของเราที่ความหมายตรงนี้คือทําให้มันเจริญขึ้น อะไรที่เรารับใช้พระเจ้าต้องเกิดผลมากขึ้นเอเมนไหมครับพ <Amen. S 1> ี่น้องที่รังหลายถ้าพระเจ้าทรงให้ครอบครัวครอบครัวเราต้องเจริญขึ้นถ้าพระเจ้าทรงให้บริษัทกับเราเราทําให้บริษัทเราเจริญขึ้นถ้าพระเจ้าทรงให้งานใดก็ตามแม้ว่าจะเล็กน้อยมันสําคัญตรงที่เราทําให้มันเจริญขึ้นไม่ใช่เก็บไว้เท่าเดิมขอพระเจ้าช่วยเราคนนี้ลงทุนกับศักยภาพของเขาและไปที่เมืองของนาโฮเมื่อไปถึง เขายังไม่ได้เริ่มทํางานเขาเริ่มต้นฝ่ายวิญญาณของเขาคือการอธิษฐานผมเชื่อว่าเขาก๊อปปี้ชีวิตของอับราฮัมนักอธิษฐานมาพี่น้องดูในข้อที่12สิครับเขาอธิษฐานว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของอับราฮัมเจ้านายของข้าพระองค์ขอประทานความสําเร็จแก่ข้าพระองค์ในวันนี้ท่านเห็นคําอธิษฐานตรงนี้ไหมครับคําอธิษฐานของผู้อารักขาขอประทานความสําเร็จ นี่ไม่ใช่คำธิษฐานที่มีความกลัวความกลัวจะบอกว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยเถอะอย่าให้เจ๊งนะอย่าให้มันแย่นะกลับไปตายแน่เลยเขาไม่ได้ใส่ความกลัวตรงนั้นเขาใส่ความเชื่อว่าสิ่งที่เข้ามาตรงนี้ต้องสําเร็จความเชื่อเป็นการก้าวไปข้างหน้าถ้าต้องมีก้าวแห่งความเชื่อเอเมนไหมครับเเพูดกับตัวเองเสมอนะครับเวลาทิษฐานพระเจ้าประทานความสําเร็จให้กับข้าพระองค ในหามีอธิษฐานในบทที่หนึ่งเหมือนกันเวลาที่จะมาสร้างกำแพงเมืองขอพระเจ้าประทานความสำเร็จให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้พี่น้องครับพูดคำว่าในวันนี้ในวันนี้อย่าไปพูดว่าสักวันหนึ่งขอให้ข้าพระองค์สำเร็จในสักวันหนึ่ง สักวันหนึ่งข้าพระองค์จะประกาศสักวันหนึ่งข้าพระองค์จะทํากลุ่มสักวันหนึ่งข้าพระองค์จะรับใช้สักวันหนึ่งจะถวายตัวสักวันหนึ่งจะเชื่อพระเจ้าสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเป็นความรู้สึกปลอดภัยครับเหมือนว่าจะทําแต่ไม่ได้ทํามันเป็นคําแก้ตัวที่รู้สึกว่าจะได้ทำนะครับยังทําอยู่นะไม่ได้บอกว่าจะไม่ทําแต่ไม่รู้ว่าวันไหนไม่รู้ว่าวันไหนผมอธิษฐานมานานนะครับว่า สักวันหนึ่งผมอยากกลับไปฟิลิปปินเพราะผมไปที่นั่นมาแล้วมันจะร่วม20ปีไม่ได้กลับไปอธิษฐานสักวันหนึ่งจะไปสักวันหนึ่งจะไปสักวันหนึ่งจะไปไม่ได้ไปสักทีละ20ปีแล้วครับวันหนึ่งเอาใหม่ถ้าแต่พระเจ้าปีนี้จะไปฟิลิปปินปีนี้จะไปส่งลูกชายไปก่อนให้ไปฝึกงานรับใช้พระเจ้าที่นั่นสเดือนเพื่อจะหาเรื่องว่าไปรับลูกชายกลับ ไม่อย่างนั้นมันสักวันหนึ่งไปเรื่อยๆจัดการเรียบร้อยพระเจ้าก็เปิดประตูเพราะว่ามันไม่ใช่สักวันหนึ่งคือวันนี้ลูกชายก็ไปอยู่สามเดือนไปฝึกรับใช้อยู่ที่นั่นพอเสร็จแล้วผมก็ซื้อตั๋วตามไปไม่ได้มีอะไรครับคือทําให้มันสําเร็จเท่านั้นเองทําให้มันสําเร็จไม่ต้องการจะเป็นสักวันหนึ่งอีกต่อไปพี่น้องครับถ้าเราบอกว่าสักวันหนึ่งมันจะมีข้อแก้ตัวไปเรื่อย ไม่ว่างงานเยอะเงินไม่พออะไรก็อีกเยอะแยะมันเลยไม่ได้เอ็กซ์ไซส์ความเชื่อแต่เมื่อไหร่ก็เราบอกว่าวันนี้เราจะตัดตัดสินใจทันทีว่าความสําเร็จมันต้องเริ่มต้นที่วันนี้ที่ชั่วโมงนี้ที่นาทีนี้กับพระเจ้าตอนนี้เอเมนไหมครับถ้าท่านอยากหายโรคม,มันก็ต้องหายวันนี้ท่านอยากหายจนมันก็ต้องเลิกวันนี้ไม่ใช่สักวันหนึ่งฉันจะรวยไอ้นั่นก็พวกพวกซื้อหวยหรอครับสักวันหนึ่ง,นนงเคยได้ยินพวกซื้อหวยไหมครับ ถ้าถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่งจะทำไอ้นั่นจะทำไอ้นี่รู้จักกันมา30ปีมันยังไม่เคยได้อะไรเลยนะครับสองตัวมันยังไม่ถูกเลยที่หลังลอตเตอรี่บอกเขานะครับเวลาเขามาขายให้บอกเขาว่าของปลอมไม่ซื้อเพราะของจริงซื้อแล้วมันต้องถูกเขาขายของปลอมให้ครับเข้าใจนะฮะใครยังเล่นอยู่ครับยกมือ บางทีเราบอกโอ้ซื้อลอตเตอรี่นี่บาปมันไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าเราซื้อไอ้น,นี่ได้ไม้สลากอมสินเราเลี้ยงบาลีอะเนาะเลี้ยงบาลีเราบอกชิงโชคเป็นเรื่องไม่ได้เพราะว่าโชคพระเจ้าไม่ให้ได้พึ่งเรื่องโชคเปลี่ยนคําหน่อยเดียวครับชิงรางวัล <laughs> พอชิงรางวัลปับ๊บซื้อคิว <laughs> ซื้อตัว๋วซื้อทุกอย่างแหละครับน,นสะสตางแค่เปลี่ยนชื่อมันนิดหน่อยเท่านั้นนะครับไม่ได้ยากอะไรเราเราก็รู้สึกสบายใจที่จะทําบาป อย่าางมมีควสุขเขาอธิษฐานว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ขอประทานความสําเร็จกับข้าพระองค์ในวันนี้และอธิษฐานคําที่สองครับขอทรงสําแดงความรักมั่นคงแก่อับราฮัมของข้าพระองค์นั่นเขาอธิษฐานให้จิตใจเป้าหมายของนายสําเร็จพี่น้องครับเชิญชวนท่านอธิษฐานให้น้ําพระทัยของพระเจ้าสําเร็จด้วยนะครับ อยากคิดถึงแต่เรื่องของเราเรามีชีวิตอยูอ่รับใช้พระเยซูคริสต์รดอธิษฐานให้น้ําประทานของพระองค์สําเร็จด้วยครับสิ่งที่พระเยซูสอนแล้วเราก็ท่องเป็นอย่างไรในแผ่นดินสวรรค์ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกให้น้ําประทานของพระองค์สําเร็จนั่นเองพี่น้องเราอยากเห็นน้ําประทานของพระเจ้าสําเร็จเราอยากเห็นคนกลับใจเราอยากเห็นชีวิตใหม่ของคนเราอยากเห็นพระองค์ทรงยึดครองประเทศไทย อยากเห็นพระองค์ทรงเปลี่ยนให้คนได้นมัสการพระองค์อธิษฐานมากครับแล้วท่านจะเห็นว่าแผ่นดินไทยจะรับการเปลี่ยนแปลงพี่น้องเขานำการอธิษฐานนี้อ้อนวอนต่อพระเจ้าและต่อมาเข้าอธิษฐานขอหมายสําคัญเพราะเขาไม่รู้ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้หญิงคนนั้นหรือคนไหนจะเป็นสะพ้ายเขาขอแบบหมายสําคัญไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันดูแล้วน่าตกใจน่าประหลาดนะครับเพื่อความชัดเจนผมว่าเราก็ขอได้ เขาขออย่างนี้ว่าหนึ่งถ้าเขาขอน้ำจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาคาดว่าจะเป็นลูกสะใภ้ว่าขอน้ำผู้หญิงคนนั้นยอมให้น้ำดื่มแต่ต้องมีสิ่งที่แถมมาที่สองก็คือจะตักน้ำให้กับฝูงสัตว์ถ้าให้น้ำดื่มซึ่งเป็นเรื่องปกติมันง่ายๆเหมือนพี่วาดยกน้ำให้เราดื่มเนี่ยนะครับเป็นนักบริการวันนี้ก็ชิงเข้า กางวันในสวรรค์ไปเรียบร้อยนะครับให้น้ําผมมาขวดหนึ่งนะครับพี่วาดของเรานะครับน่ารักนะครับพี่น้องเวลาเอาน้ำเอาน้ําต้องเป็นน้ําเย็นนะครับพระพีบอกว่าเป็นน้ําเย็นได้บําเหน็จน้ําร้อนไม่ได้ครับเราตีความตามตัวอักษรนะครับ <laughs> ผู้หญิงคนนั้นจะต้องเอาน้ําให้ฝูงสัตว์ผมไม่รู้ว่าแกค,คิดอะไรนะแต่ว่ามันมีความหมายว่าแกเอาอูดมาสิบตัวพี่น้องเขาบอกอูดมันกินน้ําเยอะเนาะ แล้วแกต้องตักน้ำให้อูด10บตัวแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ต้องแข็งแรงฉลาดไหมครับหาเมียให้ลูกนายเอาแบบแข็งแรงไว้ก่อนไปแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังเลยถ้าคนแข็งแรงก็แปลว่าสามารถที่จะให้กำเนิดบุตรนี่เป็นความฉลาดของเขานะครับเขากา็อธิษฐานอย่างนั้นขณะที่กำลังอธิษฐานปรากฏว่ามีฝูงไ,ไม่เรียกฝูงไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> กลุ่มของผู้หญิงก็ออกมาตักน้ำแล้วเวลาที่มาตักน้ำก็ปรากฏว่า เขาก็ทําอย่างนั้นจริงๆก็เล็งไปที่สาวสวยคนนี้นะครับลิเบกาพระัมภีบอกว่าสวยแล้วก็ขอให้เขาขอน้ําดื่มแต่ลิเบกาก็พูดทันทีเลยนะครับว่าโอเคนายดื่มแล้วก็ฉันจะตักน้ําให้กับฝูงสัตว์ของท่านด้วยแมวสงสัยไม่รู้ใช้เวลานานเท่าไหร่นะอูดกว่ามันจะกินเสร็จนะนะก็คงเป็นเวลาสนทนาเวลาคุยกัน,ไ,กนไปด้วยตักน้ําไปด้วยผู้ชายคนนี้ ยืนดูอย่างเงียบๆเ,เห็นว่าพระเจ้าตอบคําอธิษฐานแล้วพี่น้องดูในพระคัมภีร์สิครับในข้อที่21ชายคนนั้นเพ่งดูเธอเงียบๆเ,เพื่อตรึกตองดูว่าพระยาเวทรงให้การเดินทางของท่านสําเร็จหรือไม่เขายังไม่ได้สรุปว่าสําเร็จแม้ดูเหมือนมีคําตอบแต่นิ่งและดูให้มันชัดเจนความฉลาดของเขาคือเขาไม่รีบร้อนตัดสินใจไม่ใจร้อน หลายครั้งที่เราผิดพลาดเราอธิษฐานเราคิดว่าพระเจ้าทรงตอบแล้วเรารีบกระโดดลงไปพี่น้องแต่เขานิ่งตึกตรองดูให้มันชัดเจนขอบคุณพระเจ้าที่พระมปีบอกเราว่านิ่งและรู้ว่าเราคือพระเจ้าหลายครั้งพระเจ้าต้องการให้เราหยุดและนิ่งพระเยซูคริสต์บอกว่าท่านเหน็ดเหนื่อยภาระานหนักมาหาเราหมายความว่าอะไรครับหยุดพักนิ่งเรียนจากพระองค์ก่อนก่อนจะทําอะไรนิ่ง เรียนจากพระองค์พวกเราอยู่ในชีวิตของความกระตือร้อนที่กวีกว่ากันทุกวี่ทุกวันเน็ตเหนื่อยจนกระทั่งมันถูกสั่งเอาว่าต้องรีบต้องรีบต้องรีบเราอยู่ในวัฒนธรรมเขาเรียกว่าด่วน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 ใช่ไหมครับทุกอย่างต้องด่วนด่วนไปหมดมาม่าก็ลวกแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้นะครับกาแฟก็ทรีอินวันต่อไปก็ฉีดเข้าเลือดนะครับไม่ต้องกินมันให้มันยุ่งยากมันด่วนไปหมดเราเอาจะเอาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้ แล้วก็กลายเป็นคนใจร้อนที่เรามีปัญหากันอยู่ก็ค,คือความใจร้อนแก้ปัญหาพยายามจะรวดเร็วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนะถ้าเป็นคนโบราณเข้าไปซื้ออาหารถุงมาเนี่ยแล้วมันผูกหนังยางอะครับ <c oughs> เขาแกะทีนนน่านี้ท่หน,น,น่อยแล้วก็นั่งบนแต่สมัยนี้ใช้ตัดเลยใช่ไหมครับอีสานบ้านผมกัดตูดมันเลยครับ <c oughs> บีบเลยเขาผู้หลักผู้ใหญ่โบราณบอกว่าตีเลยไม่ให้เอาอะไรตัด ให้นั่งแก้วออไปทีนั้นเขาสอนเป็นเทคนิคว่าเวลาเราไปเจอปัญหาเราจะได้ใช้ความอดทนพยายามแก้ไขไม่ใจร้อนใช้สติใช้ปัญญาแล้วก็เ,เป็นกุศลบายแต่สมัยนี้เราตัดชบเลยนะครับเอาไว้ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคุณดูสิเวลาเรามีปัญหาสมัยนี้คืออะไรครับตัดช่วบเลยเรามีปัญหาครอบครัวสามีไม่เข้าท่าภรรยาไม่เอาไหนเลิกแยกกันตัดไปเลยหาใหม่ เราอยู่ยุคของการเปลี่ยนไม่ใช่ยุคซ่อมแซมผมอยู่ในยุคซ่อมแซมอะไรที่ไม่ดีเราค่อยๆซ่อมไปทำไปในนี้ยุคเปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับเราเลยไม่ค่อยอดทนกันพี่น้องที่รังหลายพระเจ้าต้องการให้เรานิ่งเป็นอดทนมองตรึกตรองค่อยๆคิดค่อยๆทำและตรงนั้นแหละครับที่ทำให้เกิดสติปัญญาของพระเจ้า แล้วเมื่อเห็นว่ามันกําลังเป็นเรื่องของการเกิดผลท่านก็เริ่มลุกไปอีกทีนะครับผู้รับใช้คนนี้ในข้อ22เมื่ออูดกินน้ําเสร็จชายคนนี้ก็ให้แหวนทองคำหกกรัมให้กําไรข้อมือซึ่งหนักร2 0กรัมผมก็ไม่รู้ละครับมันราคาเท่าไหร่คงมาหาศาลนะครับเอามาแล้วก็ใช้เอามาใช้ผมดูไปดูมาแล้วก็เป็นข้อคิดดีสําหรับคริสจักรนะคริสจักรหลายแห่งก็รวยนะครับแต่ไม่ยอมใช้ตัง ภูมิใจกับเงินในบัญชีสะสมไว้วันพระเยซูมาครงกลางสมุดบัญชีพระองค์จะขาสะสมไม่ได้สิบล้านพระองค์บอกว่าไม่ได้เอาไม่ได้ใช้อุตสาห์เก็บเราควรจะใช้ทรัพย์สินเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าเมื่อพระเยซูมาพระองค์ไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรกลับไปนอกจากจิตวิญญาณของเพื่อนมนุษย์บุตรของพระเจ้าที่หลงหายใช้ทุกบาททุกสตางค์เพื่อนำจิตวิญญาณของคน อย่ารู้สึกเสียดายเพราะองค์รวยพอถ้าไม่มีเดี๋ยวพระองค์ให้อีกสะสมไว้ก็ไม่ได้เอาไปกลายเป็นก้อนหินเศรษฐีคนหนึ่งบอกว่าโอ้โหเขามีทองคําเยอะเต็มสองกระเป๋าขอเอาไปสวรรค์ได้ไหมทุสวรรค์บอกอย่าเอาไปเลยไม่มีประโยชน์เขาบอกเอาไปถนัดสะสมไว้นานตื้อไปตื้อมาทุสวรรค์ลาคาญเอาไปก็เอาไปก็เลยแบกทองคําไปในสองกระเป๋าถึงสวรรค์เปิดกระเป๋เอาออกมาเป็นก้อนหินหมดเลยแล้ว ทำไมากลายเป็นก้อนหินเกิดอะไรขึ้นใครขโมยไปท่านไม่รู้อะไรถนนที่นี่เขาทําด้วยทองคําท่านเอามาทําไมวันนี้ดีกว่าตั้งเยอะแยะมันไม่มีราคามันเท่ากับก้อนหินเท่านั้นเองพี่น้องใช้สิ่งที่เรามีเพื่อให้เกิดประโยชน์ของพระเจ้าให้มากที่สุดในข้อที่ต่อมาครับชายคนนั้นก็ก้มลงนมัสการพระยาเวพี่น้องเห็นไหมครับชีวิตของเขาเป็นชีวิตของนักอธิษฐานเมื่อเขาเห็นความสําเร็จ เขาขอบคุณพระเจ้าเขานมัสการพระเจ้านี่เป็นคุณค่าฝ่ายจิตวิญญาณอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้คริสตจักรของพระเจ้ามีจงรักกานนมัสการพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงอวยพระออย่าลืมขอบคุณพระเจ้าอย่าลืมอย่าช้าที่จะนมัสการพระเจ้าเรียนจบนมัสการพระเจ้าจัดนมัสการพระเจ้าเมื่อมีเวลาที่พระเจ้าอวยพรอะไรนมัสการพระเจ้าให้จิตใจของเรารู้ว่าเรามีอย่างนี้ได้เป็นอย่างนี้ได้รับประพรอย่างนี้ได้ เพราะพระคุณพระเจ้าเท่านั้นความสําเร็จของผู้ชายคนนี้บอกทันทีบอกว่ามันไม่ใช่ความสามารถไม่ใช่เงินที่จ่ายไปทองคําที่เอามาไม่ใช่เพราะไอ้อูดสิบตัวไม่ใช่เพราะแม้แต่คําอธิษฐานด้วยซ้ําแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าเขาก้มลงกราบถึงดินและทอมใจลงนมัสการพระเจ้าพี่น้องคนที่นมัสการพระเจ้าคือคนที่น่าคบที่สุด คือคนที่พร้อมจะร่วมรับใช้พระเจ้าคือคนที่จะร่วมใช้ชีวิตด้วยคนนมัสการพระเจ้าเป็นคนมีปัญหาน้อยที่สุดโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ถ้าเขามีความสัมพันธ์ดีกับพระเจ้าความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ของเขามักจะดีด้วยการที่มีการทะเลาะเบาแววมีปัญหาส่วนใหญ่คือชีวิตของเขานมัสการพระเจ้าไม่ดีไม่ดี แังนผู้ชายคนนี้เป็นนักนมัสการพระเจ้าเขาก้มกราบนมัสการพระยาเวเสร็จแลวตามในข้อยิบเสร็จเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าของอับราฮัมนายของเขาแล้วเขาบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งความรักมั่นคงแต่พระองค์ซื่อสัตย์และพระองค์ทรงนำมาจนกระทั่งถึงบ้านญาติของพระองค์เขากำลังบอกว่าความสำเร็จทั้งหมดมาจากการทรงนำของพระเจ้าพี่น้องเมื่อท่านนมัสการพระเจ้าท่านจะรับการทรงนำของพระเจ้า บางทีเราไปนอนกายหน้าผาคิดมากว่าเราจะตัดสินใจยังไงดีอะไรดีทําได้ไม่ได้พี่น้องทิ้งมันไว้ก่อนแล้วนมัสการพระเจ้าพระคัมภีร์ก็บอกเราว่าสแสวงหาพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแล้วเดี๋ยวพระองค์ทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ระหว่างที่เรานมัสการพระเจ้าพระองค์ทรงทํางานของเราเอเมนไหมครับแต่เรามักจะบอกว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของพระเจ้าออ ความชอบทาเป็นของพระเจ้ามันของพระเจ้าพระเจ้าก็สแสวงหาของพระเจ้าสิแล้วผมก็สแสวงหาสิ่งที่เป็นของผมเราก็เหนื่อยครับแต่แทนที่เราจะเปลี่ยนใหม่สลับขั้วซะเรามาสแสวงหาพระเจ้าและพระเจ้าดูแลส่วนที่เป็นของเราเราก็เหนื่อยน้อยลงพี่น้องที่รังหลายครับผู้ชายคนนี้ทำงานไม่หนักเลยเห็นไหมครับพบความสำเร็จอุปสรรคน้อย คนที่นมัสการพระเจ้าเป็นคนที่น่าร่วมงานมากที่สุดเอเมนไหมครับท่านคิดว่าในบ้านของท่านน่าจะนมัสการพระเจ้าไหมครับท่านคิดว่าที่ทํางานของท่านน่านม <Okay. S 2> <te le> ัสการพระเจ้าไหมครับถ้าท่านทาผมเชื่อว่าเพื่อนร่วมงานของท่านจะเป็นคนที่น่าร่วมงานมากที่สุดคนในครอบครัวท่านน่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมากที่สุดคริสตจักรที่นมัสการพระเจ้าร่วมกันเป็นคริสตจักรที่น่ารักและรับใช้พระเจ้าด้วยกันดีที่สุดเอเมน พี่น้องที่รักหลายครับเราข้ามมาเมื่อเขาได้รับคําตอบนั้นผู้ชายคนนี้ไม่ได้เห็นความสําเร็จแล้วจบเพราะความสําเร็จมันยังไม่ได้สิ้นสุดลาบันได้ออกมาแล้วก็มาพูดคุยเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับรีเบก้าแล้วขณะเดียวกันนั้นเขาก็เชิญเข้าไปทานอาหารแต่ความสําเร็จของผู้ชายคนนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้จะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์ ดังนั้นเวลาที่เขาเชิญเข้ามาและบอกให้กินข้าวนะครับมากินอาหารในข้อที่33ผู้ชายคนนี้บอกข้าพเจ้าจะไม่กินเลยจนกว่าข้าพเจ้าจะพูดทุระให้เสร็จเห็นไหมครับถ้าเป็นเราเราก็บอกโอ้มันสบายๆน่าชิวๆแต่ของเขานั้นต้องการความสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมคนบางคนสําเร็จน้อยกว่าบางคนอยู่ตรงนี้แหละครับคือคนบางคนต้องการเห็นความสําเร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่จะสําเร็จ ขอพระเจ้าหนุนใจเราบางทีเราก็อธิษฐานเหมือนกันแต่ท่าทีบางอย่างตอนสุดท้ายไม่ค่อยเหมือนกันในพระคัมพี์บอกว่าเขาได้เล่าเรื่องทั้งหมดเพื่อที่จะให้ลาบันนั้นตัดสินใจที่จะมอบรีไปก้าและเดินทางกลับไปด้วยและผู้ชายคนนี้ในที่สุดก็เห็นว่านี่เป็นเรื่องที่มาจากพระเจ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็ตกลงแล้วในข้อที่48 ผู้ชายคนนี้เพื่อนผู้รับใช้บอกว่าข้าพเจ้าก้มลงนมัสการพระยาเวและสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของข้าพเจ้าผู้ทรงนำข้าพเจ้ามาทางที่ถูกเพื่อหาบุตรสาวของญาติให้กับบุตรชายของท่านพี่น้องดูคำอธิฐานตรงนี้พระเจ้าทรงนำข้าพเจ้ามาในทางที่ถูกเมื่อท่านนมัสการพระเจ้าเมื่อท่านอธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์จะทรงนำท่านไปในทางที่ถูก ท่านเห็นหรือยังว่าการตัดสินใจให้มันถูก,กมันยากแต่เมื่อเราพึ่งพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นการตัดสินใจมันจะถูกต้องเราเห็นชัดๆในพระคัมภีร์ท่านเห็นหรือยังว่าทําไมเราต้องอ่านพระคัมภีร์ท่านเห็นหรือยังว่าทําไมเราต้องพึ่งพระเจ้าท่านเห็นหรือยังว่าทำไมเราต้องอน,น,นองมัสการพระเจ้า,รา,รา,ารพระคัมภีร์ที่สอนเราตรงนี้เห็นชัดๆในประสบการณ์ของคนว่าเมื่อเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องตามแนวทางของพระเจ้าเขาพบความถูกต้อง ไม่มีใครต้องการพบความล้มเหลวความผิดพลาดใช่ไหมครับไม่มีใครต้องการทําอะไรที่ต้องแก้ไขซ้ําๆมันน่าเบื่อมันเจ็บใจมันฟกช้ำแต่ถ้าเราทําตามวิธีของพระเจ้ามันอาจจะดูเหมือนกับดูแล้วโง่เขลาดูแล้วในสายตาคนอื่นไม่เห็นด้วยแต่พี่น้องมันถูกสําหรับสายตาของพระเจ้าแล้วถ้ามันถูกในสายตาของพระเจ้ามันถูกใจพระเจ้ามันเป็นความถูกต้องทันทีเอเมนถ้าเราเชื่อวิธีพระเจ้าเราจะได้ความถูกต้องเอเมน นี่น้องผู้ชายคนนี้นมัสการพระเจ้ายอมพระเจ้าเลยก้มลงไปนมัสการพระเจ้ากราบพระเจ้าเพราะว่าพระองค์นํามาซึ่งความสําเร็จและเป็นความสําเร็จที่ถูกต้องทีนี้จะกลับบ้านแล้วกินได้อย่างสบายใจก็จะกลับบ้านก็ยังมีเข้ามาขัดขวางอีกบอกว่าปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้อยู่กับเราอีกสิบวันไม่ได้เหรออย่างน้อยอีกสิบวันไม่ได้เหรอคนนี้บอกทันทีไม่ได้ยานวงเหนียวเข้าไปเจ้าเลย ขอให้เรารู้ว่าพระยาเวทรงนำข้าพเจ้ามาแล้วแล้วก็สำเร็จแล้วขอให้เรารีบเดินทางงานของพระเจ้ามาก่อนความต้องการของตัวเองเขาคิดว่าถ้าเป็นเราก็ากอยากจะพักอีกสักสิบวันให้หายเหนื่อยเราอาจจะฉลองสักหน่อยกับความสำเร็จแต่ไม่ครับเขาต้องการกลับไปความชื่นใจนายที่รออยู่สิ่งที่จะต้องไปรายงานสำคัญกว่างานของพระเจ้าสำคัญกว่างานของเรา รับใช้ของพระเจ้าทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ครับ mm hmm. เมื่อรับใช้พระเจ้าให้เราบอกเสมอว่างานของพระเจ้าสําคัญกว่างานของเรา mm hmm. เราต้องเอาใจใส่และงานของพระเจ้าเมื่อเราทําอย่างเต็มที่พระเจ้าก็จะทรงอวยพระพรเราเช่นเดียวกันพระเจ้าไม่ทรงลืมการงานที่เราทําอยู่เอเมนไหมครับ mm hmm. พี่น้องครับผู้ชายคนนี้รีบไปแล้วในที่สุดนั้นเขาก็ได้ ทำสำเร็จเมื่อไปถึงเกิดอะไรขึ้นพี่น้องดูแฮปปี้เอนดิ้งสิครับชอบเหลือเกินเมื่อเข้าไปถึงนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เห็นอิสักแล้วก็ถามว่านั่นใครพุบใช้ก็บอกว่านั่นแหละอนาคตสามีของเธอละป้ายแดงเลยอยู่ตรงนั้นนะ่ะอิสระก็มาดูแล้วโอ้โหถ้าเป็นของที่มาจากพระเจ้านะไม่ต้องพูดมากเลยเนอะอิสรไม่ต้องมาเสียเวลาจีบดนะ้วยเนาะ พอเห็นปับ๊บใช่เลย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 คงจะบอกเอา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 คนนี้แหละนะแล้วพระคัมภีร์สรุปไว้สั้นนิดเดียวนะครับชายคนที่กําลังเดินผ่านทุ่งนาน,นั้นคือใครคนใช้ตอบว่านายข้าไปเจ้าเองเธอจึงหยิบผ้าคลุมมาคลุมคนใช้บอกให้อสิสซาราบทุกอย่างที่เขาได้ทํอาอิซาก็พาเธอเข้ามาในเต็นท์ของซาลามันดาของท่านและลีเบก้ารับลีเบก้าไว้เธอได้เป็นภรยาของท่านและท่านก็รักเธอ อิสัะได้รับการปลอบโยนหลังจากที่มารดาของท่านสิ้นชีวิตแม่ผมชอบคํานี้อิสระได้รับการปลอบโยนแสดงว่าผู้หญิงคนนี้มาจากพระเจ้าที่เขารู้แล้วทาให้จิตใจได้รับการชื่นบานขึ้นหลังจากที่เสียคุณแม่ไปแม่ตรงนี้พอเห็นริเบากาลืมแม่เลยเนาะมีความสุขพี่น้องก็ถึงบอกว่าผู้ชายเนี่ยที่ประสบความสําเร็จนะครึ่งหนึ่งอ,อยู่ที่ผู้หญิงถ้าไม่ใช่เมียก็แม่ นี่เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นท่านสุภาพสตรีที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นภรรยานะครับท่านเป็นทั้งคุณแม่ท่านเป็น,ปน,น,น,ปนภรรยาท่านคือความสําเร็จของสามีด้วยนะครับเอเมนไหมครับเออกรุณาทําตัวสวยด้วยนะครับบางคนบอกว่าออจะไปทําอะไรมันสวยหมูในอวยอยู่แล้วยังไงมันก็ไปจากฉันไม่ได้ไปสิมันตาย <itsu> แล้วเราก็พยายามจะให้สามีอยู่กับอะไรครับมัมมี่อย่างเงี้ยนะครับ ร่างกายนี้จเจริญขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันก็หยุดมันไว้บ้างนะครับไม่ต้องให้มันอ้วนมากนะครับให้สวยเหมือนรีเบคก้าสักหน่อยอะนะฮะพอชื่นใจพอเห็นเราได้รับการปลอบโยนเข้าใจไหมครับเขาเข้าบ้านมาโอ้โหจิตใจได้รับการปลอบโยนไม่ใช่เปิดประตูมาไอยะปิดปลอบเลยนะ, <laughs> นะครับอันนั้นจิตใจฟกช้ำหมดนะครับแกก็คิดถึงแม่ทันทีเลยนะครับ ช่วยนะครับคุณภรรยานะครับบางทีพระกมภีบอกว่าเราก็อ้างพระกมภีอยู่เรื่อยนะครับสเสน่เป็นของหลอกลวงสเสน่เป็นของหลอกลวงผู้ชายมันชอบถูกหลอกครับจําไว้นะครับ <laughs> ไม่งั้นแซมซันไม่ตายหรอกครับขอพระเจ้าช่วยเราครับความสําเร็จได้สมบูรณ์ตรงนี้พี่น้องเห็นไหมครับอะไรที่มันเดินตามพระเจ้าไปสุดท้ายมันได้ความสมบูรณ์ที่ดีงามจริงๆพี่น้องอยากประสบความสําเร็จที่สมบูรณ์ดีงามแบบนี้ไหมครับ อย่าทิ้งการอธิษฐานอย่าทอดทิ้งวิธีของพระเจ้าอย่าละเลยการน,นมันสการพระเจ้าการทดสอบมันอาจจะมาถึงแต่ยึดวิธีการของพระเจ้าเข้าไว้เอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระเจ้าที่มีพระวจนะพระเจ้าตอนนี้หลายครั้งที่เราถูกผลักดันชีวิตมาให้ต้องอยู่กับ การตัดสินใจทำอะไรยากๆและไม่อยากทำมาอยู่ในชีวิตที่เหมือนถูกจำกัดต้องตัดสินใจและไม่กล้าตัดสินใจบางทีมาแล้วเราไม่รู้ว่าเมื่อมีคนบอกให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าสิเราไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรพระองค์เจ้าค่ะแต่บทเรียนวันนี้ช่วยให้เรารู้ว่าเราจะอธิษฐานยังไงนมัสการพระเจ้า ท่าทีจิตใจของเราควรเป็นอย่างไรขอพระเจ้าใส่ความกล้าหาญในความเชื่อที่จะวางใจในพระองค์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกขอให้เรามีความกล้าที่จะทูลขอพรองที่จะประทานความสําเร็จให้กับเราในวันนี้ขอพระเจ้าทรงประทานความนิ่งและตึกตรองสติปัญญาและความฉลาดขอพระเจ้าทรงให้เรากล้าหาญที่จะทําทุกอย่างให้สําเร็จสมบูรณ์ร้อยเซ็์ไม่ประมาทไม่เพิกเฉย ให้มองเห็นงานของพระเจ้าสําคัญของงานของเราและเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมและทดแทนให้ข้าแต่พระเจ้าขอริษัทอนาจของพระองค์ทรงให้พระคําของพระองค์อย่างลากลึกในชีวิตของเราทั้งหลายขอพระองค์ทรงเป็นคําตอบแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าทรงช่วยพี่น้องข้าพระองค์ที่นั่งอยู่ที่นี่ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดได้ประสบกับปัญหากับสิ่งที่ต้องตัดสินใจ เชื่อว่าวันนี้เขาจะได้รับการทรงนำจากพระองค์วันนี้เขาจะเห็นการทรงนำการสถิตยอยู่ของพระเจ้าการเปิดเผยคำตอบที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์เจ้าขอให้เขาวางจิตใจของเขาลงกับมือของพระองค์รอคอยพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอประทานความสำเร็จให้ผู้รับใช้ของพระองค์ทุกคนที่นั่งในห้องประชุมนี้ขอให้บรรดาลูกของพระองค์ได้รับคำตอบที่ดีงามไม่ว่าความสำเร็จนั้นหมายถึงสุขภาพ หน้าที่การงานครอบครัวสิ่งที่ตัดสินใจับอนาคตชีวิตและเป้าหมายพระวิญญาณบริสุทิเจ้าข้าขอพระเจ้าเป็นพระคุณเป็นความรอดเป็นอนุภาพเป็นคำตอบเป็นความประเสริฐให้กับเราทั้งหลายด้วยเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า